สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาอธิบายระบบคลินิกนะครับระบบคลินิกเราก็จะมีการทำงานอยู่ด้วยกัน4ส่วนนะครับหลักๆนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะบันทึกข้อมูลสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลสายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็สัตว์ประวัติรวมไปถึงการออกรายงานนะครับจากนั้นเนี่ยข้อมูลจะถูกส่งมาที่หมอหรือว่าสัตวแพทย์นะครับจากนั้นหมอก็จะเริ่มวินิจฉัยโรคนะครับแล้วก็อาจจะมีการออกใบนัดด้วยนะครับแล้วก็บริการสั่งจ่ายยานะครับจากนั้นข้อมูลก็จะถูกส่งมาที่ผู้ช่วยแพทย์นะครับหรือว่าพนักงานจ่ายยานั่นเองนะครับก็ทำการจัดยาตามที่หมอได้ส่งรายการมาแล้วก็มีย้ำการนัดหมายถ้าเกิดว่ามีการนัดหมายนะครับแล้วก็มีการชำระเงินนะครับรวมไปถึงการจัดสั่งซื้อยากรณีที่ยาหมดจากสต็อกสินค้าสต็อกยานะครับแล้วก็สามารถออกรายงานออกบินใบเสร็จต่างๆนะครับอีกอันนึงซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญก็คือต้องมีระบบแอดมินนะครับเอาไว้จัดการข้อมูลกรณีมีการผิดพลาดหรือว่าต้องการแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยนะครับสัตวแพทย์เนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะทำการได้นะครับว่าทำรายการได้เพราะฉะนั้นแอดมินก็จะเข้ามาดูแลปัญหาเรื่องนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นระบบการทำงานของระบบคลินิกต่างๆนะครับซึ่งมีส่วนงานด้วยกัน4ส่วนงานนะครับโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูการทำงานของโปรแกรมเบื้องต้นก่อนนะครับการทำงานของโปรแกรมเบื้องต้นเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็มีการซักประวัติมีการถ้ายังไม่มีก็มีการทำบัตรได้นะครับเมื่อมีการซักประวัติเสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งประวัติไปให้ทางสัตวแพทย์หรือว่าหมอนะครับในส่วนของหมอเนี่ยก็จะเริ่มการวินิจฉัยโรคนะครับเมื่อวินิจฉัยโรคเสร็จแล้วอาจจะมีการนัดหมายหรือว่านัดหมายแล้วแต่ดุลพินิจของหมอนะครับฉะนั้นก็จะมีการส่งรายการจัดยามาให้ผู้ช่วยนะครับในส่วนของผู้ช่วยเนี่ยก็จะมีการพิมพ์ใบเสร็จนะครับการจัดยาแล้วก็มีการจัดยาให้ผู้ป่วยหรือว่าน้องหมาของเรานะครับแล้วก็มีการปรับสถานะการจัดยานะครับแล้วก็มีการรับชำระเงินแล้วก็อัปเดตสต็อกสินค้าของยานะครับอันนี้คือการทำงานเบื้องต้นของระบบคลินิกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพาร์ท2เราจะมาดูว่าวิธีการสั่งซื้อยาการสั่งจ่ายยาอะไรเงี้ยครับพวกเว็บเซอร์วิสเนี่ยมันมีการทำงานยังไงนะครับอันนี้ก็เล่าเบื้องต้นให้ฟังก่อนนะครับเรื่องของการทำงานเบื้องต้นของโปรแกรมนะครับโอเคแล้วเจอกันในพาร์ท2นะครับก็เราเจอกันครับ